ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Be Artery Academy Channel ค่ะวันนี้ค่ะบีก็จะมารีวิวค่ะยาที่ใช้ในการรักษาทางด้านประสาทสัมผัสนะคะวันนี้ค่ะเราดู EP แรกกันก็คือ Oxytetracycline Oxytetracycline 50 มิลลิกรัมนะคะใช้ในการรักษาทางเดินหายใจและระบบเดินอาหารหวัดต่างๆการไอหอบปอดบวมอหิวาตท้องร่วงท้องเสียบิดใช่ค่ะการใช้ยาออกซิคลีน1ซีซีค่ะใช้ต่อน้ำหนักของสัตว์10กิโลกรัมวิธีใช้ค่ะก็จะมีเข็มฉีดยาค่ะขนาดเบอร์18นะคะที่เราใช้เข็มขนาดเบอร์18แล้วก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นกระบอกฉีดยาก็1ซีซีก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะใช้เข็มค่ะเข็มจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะแล้วถ้าเราไปซื้อจะเป็นแผ่นนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่นำมาให้ดูกันนะคะนี่ก็ขนาด20มิลลิลิตรค่ะ20 ml นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้โอเคเราก็จะเอาเข็มมาอย่างนี้ค่ะปักเข้าไปนะคะในนี้แล้วก็ถอดออกอันนี้คือขวดตัวอย่างยานะคะขวดตัวอย่างยาออกซิครีนตัวนี้จะขวดนี้เป็นขวดตัวอย่างคือยาที่จริงใช้หมดแล้วค่ะนี้หัวจุกจะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะจิ้มเข็มลงไปค่ะแล้วก็จะทำการดูดยาขึ้นมาค่ะสมมุตินะคะนี่คือการวิธีการสาธิตค่ะก็จะดูดขึ้นมาประมาณ1ซีซี1ซีซีจะอยู่ประมาณเท่านี้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นเข็มเนี่ยมี20ซีซีนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้จะเป็น1ซีซีนะคะพอดูดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็นำยาเนี่ยค่ะไปฉีดกับสัตว์ของเราค่ะนำไปรักษาอาการป่วยของสัตว์เลี้ยงของพวกเรานะคะอย่างเช่นเราก็จะนำไปฉีดเข้ากล้ามเนื้อค่ะก็จะมีสมมุติว่าก็จะนำไปฉีดเข้ากล้ามเนื้อเดี๋ยวไปเอาตัวอย่างสัตว์ทดลองฉีดเข้ากล้ามเนื้อโอเคตัวนี้ก็แล้วกันค่ะนี่ก็คือนี่นำมาในวันนี้นี่คือสมมุติว่าเป็นวัวนะคะเราก็จะฉีดเข้ากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อของวัวจะอยู่ประมาณตรงนี้ค่ะข้างๆคอเราก็จะเอาเข็มมาค่ะฉีดเข้าไปตรงนี้ค่ะปักเข้าไปแล้วก็ปล่อยยาเข้าไปค่ะในกล้ามเนื้อหรือว่าจะฉีดตรงสะโพกก็ได้แต่ว่าจะเป็นใต้ผิวหนังนะคะจะไม่ฉีดใส่เส้นเลือดเพราะว่ายาบางชนิดไม่เหมาะสำหรับที่จะไปฉีดเราจะต้องศึกษาคู่มือการใช้ยาให้แน่ชัดก่อนนะคะก่อนที่ไปลงมือโอเคค่ะสำหรับการรักษาเนี่ยค่ะสำหรับการฉีดยากับสัตว์เนี่ยค่ะก็คือจะมีในการใช้ในการรักษาหมาแมวกัวหมูม้าแล้วก็สัตว์อื่นๆค่ะที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราก็ขวดหนึ่งก็จะอยู่ที่ยาออกซิครีนเนี่ยค่ะขวดหนึ่งตามราคาตามท้องตลาดจริงๆก็น่าจะ1ขวดก็ประมาณราคาประมาณไม่เกิน150บาทหรอกค่ะก็แล้วแต่ว่าที่เขานำมาขายค่าคนส่งจัดส่งจะเป็นยังไงอะค่ะก็ลองหาซื้อมาใช้ได้ค่ะสำหรับใครที่แบบอยากจะดูแลสัตว์เลี้ยงของเราเองโดยที่ง่ายๆไม่อยากแบบเตือนทางบางทีแบบมันฉุกเฉินไงคะที่แบบเกิดอุบัติเหตุกับสัตว์ของเราเจ็บป่วยทันทีเงี้ยเราก็จะได้รู้ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นค่ะในการดูแลรักษาสัตว์ของเราได้ค่ะงั้นก็เนี่ยค่ะอันนี้ก็ลองหาไปดูก็ได้ใน Lazada ในร้านขายยาร้านปศุสัตว์ทั่วไปก็มีขายค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะว่าดีจะมารีวิวยาของยารักษาสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของพวกเราคือยาอะไรงั้นรอติดตามตอนต่อไปค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยในการทำคลิปดีต่อไปงั้นก็ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากค่ะ